ม่วนหมานเวียนเต็มใจนำเสนอเที่ยวพังงามี2 EP นะครับ EP ที่1จะพาไปจับหมึกด้วยกันนะครับและ EP ที่2จะพาไปเยือนเกาะผ้าโปรดติดตามให้ครบทั้ง2คลิปนะครับวันนี้เราจะออกเดินทางไปจับหมึกกันนะครับดูซิว่าจะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวก็รู้เรือกำลังมาแล้วและในครั้งนี้เราก็ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจับหมึกแห่งบ้านน้ำเค็มไตนะนั่นเองนี่คือไตนะนะครับเมื่อเราออกเดินทางมาได้สักพักนะครับเราก็เริ่มให้อาหารปลากันบ้างนะครับไตนะนี่เขาเป็นชาวบ้านน้ำเค็มโดยแท้เลยนะครับอาชีพของเขาก็คือการจับหมึกนะครับทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและผมก็เคยไปจับหมึกกับเขาเมื่อครั้งก่อนนะครับทำคลิปออกมาทั้ง3ตอนนะครับไปรับชมได้ใน YouTube เลยนะครับเขาใจดีครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจับหมึกด้วยครับที่เห็นอยู่ที่นี่คือลอกหมึกนะครับเราจะล่อด้วยไข่หมึกเราจำลองที่นี่ให้กลายเป็นที่ที่หมึกทะเลจะมาวางไข่ได้นะครับจึงต้องมีไข่ของมันมาล่อไว้ด้วยนะครับพวกเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการของเขาอย่างใจจดใจจ่อยนะครับและลุ้นด้วยว่าจะได้หมึกสักกี่ตัวไตหน้าซิ่งเรือตีโค้งเหมือน The Fast เลยครับการด้วยการสอนก็เกิดขึ้นครับจับเลยไม่กัดวิธีการจับหมึกแบบชาวประมงของแท้แบบนี้นะครับเราเรียนรู้ด้วยการดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องลงมือทำด้วยและนอกจากจะได้หมึกในรอบนะครับบางทีก็ได้สัตว์อื่นติดมาด้วยครับอันนี้ได้ปักเป้าครับ ทะเลมีน้ำด้วยทะเลมีน้ำนี่น้ำมันทิ่มแล้วทิ่มหักในเลยนี่น้ำในบาราโดนแล้วเนี่ยตะกี้เจอตรงไหนอ่ะมันเกาะที่ต้นรอบครับโอ้และหลังจากที่เราจับหมึกกันอยู่เป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับเราก็ได้หยุดพักและก็นำหมึกมาทำความสะอาดล้างคราบหมึกของมันนะครับและเตรียมตัวที่จะไปในจุดมุ่งหมายต่อไปที่เกาะผ้าโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับที่เราจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่เกาะผ้าอันได้ฉายาว่ามันดีฟเมืองไทยผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ